หลายคนสงสัยและถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าของมันของทอดของหวานหรืออะไรก็ตามที่เราชื่นชอบแม้ว่าตอนนี้เราจะลดความอ้วนอยู่ทานได้ไหมนะครับสิ่งที่ผมอยากตอบให้ทุกคนดีใจเลยนะครับก็คือทานได้ของที่เราชื่นชอบทั้งหลายเรายังสามารถทานได้แม้ว่าเราจะลดความอ้วนก็ตามเพียงแต่ว่าเราต้องทานแบบมีลิมิตเท่านั้นเองครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราทานอะไรที่มันเกินลิมิตนั่นแหละมันก็เลยส่งผลให้เราอ้วนแต่ถ้าเราทานอยู่ในลิมิตที่ดีมันก็ไม่ทำให้เราอ้วนแล้วโอเคไหมครับและแม้ว่าเราจะลดความอ้วนเราก็ยังสามารถทานได้เพียงแต่ว่าเทคนิคการทานนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีทเดย์อย่างเงี้ยครับก็คือนานๆทานทีได้ไหมของพวกนี้เพราะมันแคลอรี่สูงแล้วมันก็นำพาความอ้วนมาให้เยอะไม่ใช่ทานทีที่ถี่และทานในปริมาณที่มากที่เกินในทุกๆวันอย่างนี้มันก็ลดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทานชีทเดย์อย่างเงี้ยครับอ่ะเราอาจจะแบบ1วันต่อสัปดาห์เราหลุดทานในสิ่งที่เราอยากกินหน่อยอ่ะโอเคถ้าเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรหรือบางคน1วันต่อสัปดาห์เนี่ยอันนี้คือขั้นต่ำแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะเว้นให้มันนานกว่านี้ก็ยังได้เช่น10วันครั้งนึง2สัปดาห์ครั้งนึงก็ทำได้นะครับหรือจะคุมเป๊ะเลยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถึงแม้ว่าจะนานๆทานทีก็ต้องทานแบบมีลิมิตเหมือนกันนะครับและเอาการออกกำลังกายมาช่วยทำเวทเทรนนิ่งเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงเราจะได้มีเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันที่ดีเอาคาร์ดิโอเข้ามาทำด้วยเราจะได้ลดและเบิร์นไขมันได้ง่ายเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถลดความอ้วนได้โดยที่ยังมีความสุขในการกินได้ในระดับนึงแล้วถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ